มือเท้าชาสัญญาณอาการผิดปกติในร่างกายที่หลายคนไม่เข้าใจว่านั่นคือสัญญาณเตือนของโรคร้ายนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่ควรระวังเนื้อระวังตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าโรคภัยเหล่านี้อาจจะมาเยี่ยมเยียนและถามหาคุณได้วิธีการสังเกตง่ายๆให้คุณรับประทานวิตามินซีให้สูงมากขึ้นอาทิเช่นส้มหรือมะนาวครับแต่ถ้าหากไม่มีอาการดีขึ้นควรไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับภายใน1สัปดาห์เพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคเหล่านี้เอาแหละเราไปรู้จักกันเลยครับว่ามีโรคอะไรบ้าง 1. โรคไทรอยด์ 2. โรคเบาหวาน 3. ภาวะขาดไทรอยด์ 4. พิษสุราเรื้อรัง 5. ภาวะติดเชื้อ 6. โรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาการมือเท้าชานั้นเป็นอาการขั้นต้นที่บ่งบอกถ้าหากคุณรักษาทันหรือเข้าไปพบแพทย์ได้ทันจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพและกำจัดโรคภัยแค่เจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลมาจากทางการแพทย์หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานทุกคนขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ